เมื่อวันที่23กรกฎาคม2562เวลา 10:30 น.มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการชมมส.ร่วมใจหล่อเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาในโอกาสวันเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ณลานชั้น1อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนิสิตและนักเรียนหล่อเทียนพรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ตลอดจนได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนตลอดจนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในทุกๆปีและส่งเสริมให้บุคลากรนิสิตนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป